ผู้ชมคะกลับมาเช้าวันนี้ที่สายไหมต้องรอดเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเรียกคุณเอแล้วกันเนาะเป็นทำงานเกี่ยวกับไอทีค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ผมมีเพื่อนคือเป็นเพื่อนด้วยนะไม่ได้เป็นการกู้เงินแบบเจ้าหนี้ดอกโหดนอกระบบเลยนะเป็นเพื่อนรู้จักการทำธุรกิจร่วมกันแล้วเคยยืมตังกันยอดหนี้เดิมคือ 45,000 เคยใช้คืนไปแล้ว 10,000 เหลือ 35,000 แต่ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาเคยทั้งซ่อมบ้านให้ซ่อมรถให้ทางฝั่งของเจ้าหนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันน่าจะเกินยอดหนี้ไปละเป็นแสนสองแสนเขาบอกนะผมไปซ่อมให้ตลอดเวลามีโบ้งมีบ้านอะไรแต่สุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าเหมือนเจ้าหนี้ไม่ยอมจบส่งคนบุกมาที่คอนโดผมแล้วมางัดคอนโดผมแบบนี้หลังจากนั้นก็อุ้มผมไปเห็นบอกว่าตอนอุ้มไปเนี่ยมีการเอาถุงดำคลุมหัวแล้วไปอยู่ที่เซฟเฮาส์เอาปืนจ่อหัวบอกมึงจะรับไหมเงินพวกเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วจาก 35,000 ใช่ไหมค่ะไม่เอาแล้วเสียเวลากูมึงไม่ยอมจ่ายกูเรียก 600,000 ก็แล้วกันกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคนที่มาคือจริงๆคนที่มาที่ห้องเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนข่มขู่ทำร้ายนะเหมือนกับเป็นนกต่อมารับออกไปก่อนคนนี้ชื่อว่าเชนเนี่ยเป็นสาวประเภท2เชนก็มาเคาะประตูก่อนสักพักนึงมีผู้หญิงชื่อว่าโอแล้วก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่านุกเดินตามมาจนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยมาเคาะประตูห้องของคุณเอนะคะแล้วเคาะแล้วก็ไม่ได้เปิดหลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีการถีบประตูจนกระทั่งพวกเนี้ยเข้ามาได้เมย์ที่เดินมาตามหลังเขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าตามมาด้านหลังด้วยสุดท้ายแล้วถีบประตูเข้ามาแล้วก็เข้าไปก่อเหตุด้านในคุณผู้ชมมีบางช่วงบางตอนเชนบอกรู้นะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่นี่ไปกดกล้องวงจรปิดคอนโดเพื่อไม่ให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะชมหน้าชมตาคนที่บุกเข้ามาถามว่าพฤติการมันน่ากลัวตรงไหนให้ดูภาพจำลองแบบนี้แล้วกัน17พฤษภาคือวันที่เกิดเหตุนะคะพวกเนี้ยเข้ามาถึงมาเคาะประตูแล้วก็กรูกันเข้ามาภายในห้องพักของคุณเอซึ่งตอนนั้นคุณเอก็บอกมันไม่ได้มีอะไรอ่ะมันมีแบบสาวประเภท2แล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเก่าเขาแต่ปรากฏว่าพอถีบประตูเข้าห้องมาได้มีการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกับคุณเอจนได้รับบาดเจ็บแล้วเอาทรัพย์สินกวาดของภายในห้องไปเนี่ยประมาณ100,000เท่านั้นยังไม่จบเขาบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีการโทรศัพท์คุยกับชายคนหนึ่งชื่อว่าในเบนซ์บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเดินทางมานะไอ้พวกแก๊งเนี้ยเลยบังคับให้คุณเอออกไปด้วยคุณผู้ชมดูชื่อดีๆนะคะเพราะว่าคนที่ลงไม้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นคนชื่อเบนซ์ระหว่างที่นำตัวคุณเอขึ้นรถไปเป็น Toyota Yaris สีขาวขับไปแถวท่าน้ำนนเอาถุงคลุมทางด้านของคุณเอไปด้วยเห็นบอกว่าเอาตัวไปซ้อมทรมานเป็นชั่วโมงจุดที่เอาไปซ้อมกันเป็นเซฟเฮาส์หลังจากนั้นเองค่ะคุณเอทนไม่ไหวเลยยินยอมบอกเดี๋ยวจะยอมจ่ายหนี้เขาบอกไม่ได้จ่ายแค่ยอด 35,000 นะยอดมันเพิ่มเป็น 600,000 ตอนนั้นเจ้าตัวบอกยกมือไหว้ขอชีวิตแต่ว่ายอมไปก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วสภาพดูฮะเห็นมีการบอกวันนี้มาร้องสายใหม่ต้องรอดเห็นบอกศีรษะปูดนะฮะใต้ตาทั้งสองข้างเขียวไปหมดเลยหน้าอกก็มีรอยแดงด้วยแขนข้อศอกก็ถลอกถามว่าแก๊งทั้งหมดเป็นใครคนที่เป็นเจ้าหนี้ชื่อนุกแต่นุกมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นผู้มากบารมีแถวแถวท่าน้ำนนนนทบุรีชื่อว่าเบนซ์แต่ไอ้แก๊งที่มานี่เมเชนโอเมื่อกี้คุณฝ้ายบอกไปแล้วเป็นแก๊งที่บุกอุ้มหลังจากนั้นอุ้มมาที่เซฟเฮาส์เบนซ์ฮะคุณผู้ชมบอกกับเอบอกมึงคุมถุงดำมาแล้วใช่ไหมเพื่อไม่ให้รู้ว่าบ้านตรงนั้นจุดเกิดเหตุเป็นที่ไหนรู้แค่ว่าท่าน้ำนนสิ่งที่เบนซ์ทำคือเอมึงถอดเสื้อหลังจากนั้นใช้เหล็กเส้นตีฮะแล้วก็ข่มขู่โดยการรับมีดอิโต้โชว์มึงจะจ่ายไหมจ่ายไหมจาก 35,000 ใช่ไหมเป็น 200,000 แล้วบอก 200,000 เอบอกตอนนั้นนะฮะเอบอกว่า 200,000 ผมไม่มีตังจ่ายหรอกพี่ผมก็ไปซ่อมบงซ่อมบ้านให้พวกพี่แล้วไงหลังจากนั้นเบนฮะเล่นเกมรัสเซียรูเล็ตคุณผู้ชมเป็นอาวุธปืนนะฮะคุณผู้ชมแล้วมาจ่อหัวแป๊กแป๊กจะจ่ายไหม 200,000 ไม่เอาแล้วยอดหนี้มันเพิ่มเพราะ 30,000 ไม่จ่าย 200,000 ไม่จ่าย 600,000 แล้วบังคับด้วยนะมึงต้องเอาเงินมาให้กูเดือนละแสนหลังจากนั้นเอาค้อนมาข่มขู่วลีเด็ดของเบนซ์ที่ทำให้เอบอกผมต้องรีบติดต่อแม่ผมแล้วให้โอนเงินมาก่อน 100,000 เพื่อบอกนี่เดือนแรกแล้วเหลืออีก 500,000 ต้องไปใช้ประเทศไทยถ้าไม่มีศพก็ไม่มีคดีเหมือนขู่จะเอาให้ตายเลยนะคะลองฟังเสียงเอดูฮะ
พอไปจอดอยู่ตรงหน้าวัดตรงใกล้ๆท่าน้ำนนท์นั่นน่ะเบนซ์ขับตามมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาขึ้นรถก่อนแล้วเสร็จแล้วพอลงมาป้าก็มีลูกน้องของเบนซ์เนี่ยเอาอะไรมาคุมหัวผมอีกทีนึงแล้วก็บอกให้เดินไปนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านนี้เข้าไปในบ้านปั๊บเขาก็บังคับให้ถอดเสื้ออ่าฮะแล้วก็นั่งแล้วเขาก็เริ่มรุมทำร้ายผมเลยโดนอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างใช่ครับที่หัวแหลมแหลมแหลมเขาก็พยายามจะรับแล้วก็เอามาตีผมรับไปด้วยรับไปมีอีโต้ไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยผมบอกว่าคุณผู้ชมคะวันนี้สายไหมต้องรอดพาคุณเอไปติดตามคดีที่สน.สุทธิสารเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยให้เอพาไปที่จุดที่ถูกทำร้ายคือแถวแถววัดธินกรท่าน้ำนนซึ่งเอบอกว่าโดนพวกเนี้ยมาก่อเหตุที่นี่มาถึงที่นี่ตอนประมาณ3 ทุ่มหลังจากนั้นพาไปที่บ้านหลังหนึ่งใกล้กับวัดแล้วก็โดนในเบนซ์ทำร้ายร่างกายนะคะเจ้าตัวเองเนี่ยบังคับให้คุณเอโอนเงินมาให้ก่อน100,000คุณเอบอกผมมีหลักฐานคุยแชทกันกับแม่เพราะตอนนั้นให้แม่โอนเงินให้บอกว่าขอโทษนะแม่แต่ขับรถไปโอนที่ตู้ได้ไหมครับผมไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจะโทรหาประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงรักแม่นะไม่ต้องเครียดคุณแม่โอนเงินให้จริงๆคุณผู้ชมคะแล้วบอกว่าเงินก้อนนี้จะเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเงินแม่หมดแล้วนะคุณเอยังตอบกลับคุณแม่บอกขอโทษนะครับเดี๋ยวโทรคุยกันผมเพิ่งกลับมาจากบ้านโอคุณผู้ชมเขามีหลักฐานเป็นสลิปการโอนอะไรทั้งหมดนะคะที่แม่โอนเงินมาให้แล้วสุดท้ายต้องกดเงินให้ไอ้แก๊งพวกนี้ไปทางด้านของเจ้าที่ตำรวจบอกว่าวันนี้ระหว่างที่ลงพื้นที่เห็นบอกไปเจออะไรแปลกๆแถวตู้ ATM มาค่ะเห็นบอกว่าตอนที่ลงไปท่าน้ำนนจุดตรง ATM ทีมงานเปิดภาพไปเลยนะแล้วบอกว่าตอนนั้นเองถามว่าทำไมคุณเอถึงจำจุดท่าน้ำนนได้เขาบอกจุดเนี้ยเป็นจุดที่ต้องมากดตังเพื่อให้กับทางด้านของแก๊งที่มาบุกอุ้มปรากฏว่าตอนนั้นไปเจอผู้หญิงปริศนาแปลกๆคนหนึ่งผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยไปถามว่าอ้าวนี่ไงรู้จักไหมรู้จักพี่เอไหมผู้กำกับไปเองนะฮะถามเองผู้กำกับถามเลยรู้จักกันหรอมาดูลาดราวอะไรเปล่าหรือมีอะไรไหมลองดูบรรยากาศช่วงนี้ดูหน่อยฮะเป็นได้พามาแล้วนะแล้วรู้จักคนนี้ไหมไม่รู้จักเขาไม่ได้มาที่บ้านเรามาไหมไม่เคยเห็นเลยแล้วเหตุการณ์วันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยค่ะคือตำรวจได้เบาะแสมาว่าเซฟเฮาส์เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเอาภาพเบนซ์ให้ดูว่ารู้จักไหมผู้หญิงมองไม่รู้จักเลยอ้าวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สุทธิสารนะคะจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะมีพฤติกรรมหมูป่าเถื่อนขนาดนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องหนี้ด้วยใช่ไหมถ้ามีเอกสารเรื่องหนี้เรื่องอะไรเข้าสู่กระบวนการต่อจากนี้ได้อัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ